ได้เรียนเกี่ยวกับการร้องการเต้นหรือว่าเกี่ยวกับวงการบันเทิงบ้างไหมตอนเด็กไม่เคยเลยไม่มีเลยไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะแบบว่าได้เข้ามาเป็นนักร้องหรืออะไรเลยแต่แค่เรารู้สึกว่าเราชอบตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยค่ะแล้วก็แบบว่าที่สิงห์บุรีที่ธรรมศาสตร์เข้ามาธรรมศาสตร์กรุงเทพเข้ามาเรียนในกรุงเทพมาเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปเจอประกาศอันนึงว่าแบบเฟ้นหาไอดอลครับเพื่อมาเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอายุเรามันใกล้จะแบบจะ19จะ20แล้วอ่ะอยากลองทําอยากแบบได้ทำในสิ่งที่ชอบต้องก้าวออกจากเซฟโซนแล้วก็เลยลองสมัครไปสมัครก็ต้องมีการแคสติ้งใช่ค่ะเป็นการออดิชั่นก็คือแบบให้เตรียมเพลงไปเตรียมการเต้นไปใช่แต่สิ่งที่ประทับใจกรรมการก็คือเป็นการเต้นเต้นสันทนาการนี่คือยังไงเพลงฮิปโปอ่ะฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่ก็คือกรรมการชอบมากกรรมการแบบผู้บริหารคือแบบคนร้องคือเขาให้เราเลือกเพลงแล้วเลือกเพลงนี้ไปคือเราก็เลือกเพลงอื่นไปด้วยอะค่ะแต่ว่าเหมือนที่เขาตัดออกอากาศมาคือเป็นแค่เพลงฮิปโปแต่เราก็ทำได้ดีใช่ไหมในวันนั้นน่าจะประมาณนึงจนได้รับคัดเลือกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยติดแล้วแล้วก็ได้มาอยู่กับเพื่อนๆในวงไปปั๊บนี่สนิทกันเลยไหมยังอะพี่แบบด้วยความที่เราเป็นเด็กผู้หญิงทุกคนใช่ไหมก็จะมีความแบบมีเชิดราม่าเยอะเลยเธอเป็นยังไงเธอเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่พอแบบได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้แบบซ้อมเต้นหนักๆไปด้วยกันได้กลับบ้านดึกๆด้วยกันก็สุดท้ายคือสุดท้ายจนนะถึงทุกวันนี้ทุกคนพวกเขาคือน่าจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจเราที่สุดแล้วครับพอได้ออกเทปออกไม่ออกออกเทปไปแล้วออกเทปนี่รุ่นนี้แล้วผมบอกอายุตอนได้ออกเพลงแล้วนะฮะกับวงเป็นยังไงบ้างครับเพลงแรกดังเลยไหมไม่ค่ะเพลงแรกยังไม่ดังคนหลายๆคนไม่เก็ทว่านี่คืออะไรอ่ะเขาอาจจะต้องแบบทำความรู้จักอยู่บ้างเป็นช่วงที่แบบต้องลองแต่ว่าพอดังแล้วก็ดังแบบว่าใช่ก็จะมาเป็นซิงเกิลที่2ค่ะที่คุกกี้เสียงไทยครับอันนั้นก็คือแบบพลิกเลยแบบจากพวกเราที่แบบเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาธรรมดาคือเหมือนเวลาเราคุยกันพวกเราก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ได้สะสวยขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแบบคือคอนเซ็ปต์เขาคือเด็กสาวข้างบ้านที่แบบสามารถพบเจอได้แต่พอมันดังปุ๊บก็คือแบบอุ้ยทำไมทุกคนมาให้ความรักเราเยอะขนาดนั้นแบบไปห้างก็คือเดินไม่ได้เพราะว่าห้างแตกคนเยอะมากต้องแบบนั่งรถแล้วก็ไปที่เวทีพอคนในประเทศไทยเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็โหดังสุดๆไปเลยตอนนั้นใช่แล้วเพลงน่าจะแบบติดหูแบบถูกจริตคนไทยด้วยแล้วก็แบบอุ้ยเด็กมาเต้นด้วยกันเยอะๆมันน่ารักดีมีชุดแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไปเรียนอยู่ไหมฮะช่วงนั้นช่วงนั้นเรียนอยู่เรียนด้วยน่าจะประมาณปี2ปี3เนี่ยแหละค่ะก็คือช่วงนั้นกำลังหนักเลยแล้วคนในมหาลัยก็ไม่แบบว่าแตกตื่นเลยอย่างเงี้ยอุ้ยถ้าเป็นเพื่อนก็คือเขาจะเห็นเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นBNKแล้วแต่ว่าคนอื่นๆที่เป็นรุ่นน้องอะไรก็จะมีแบบอุ้ยตื่นเต้นบ้างอยากถ่ายรูปแต่ว่าก็ถ่ายรูปไม่ได้จะมีสัญญาห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปนอกจากงานอะไรนอกจากอีเวนท์ที่เขาปฏิเสธคนยังไงฮะช่วงนั้นแบบอุ้ยขอโทษค่ะมันเป็นกฎนะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่แบบเชิดใส่เราไปเลยว่าแบบอุ้ยหยิ่งหรือเปล่าด้วยความคนไทยที่แบบเจอดาราแล้วต้องถ่ายรูปอะไรครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ